คล็ดลับความสำเร็จของประธานฟูจิสวัสดีครับฟูจิฟูจิสกิครับเคล็ดลับความสำเร็จของประธานฟูจิเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ครับผมไปตัดผมมานะฮะไปตัดผมมาช่างตัดผมคนนี้เป็นช่างตัดผมที่ผมชอบเขาเพราะตัดทรงผมถูกใจผมมากเลยนะฮะก็ถามเขาว่าตอนนี้คุณอยากทำอะไรมากที่สุดเขาบอกว่าอยากพักผ่อนอยากไปเที่ยวอยากอยู่เฉยๆสบายๆเพราะเขาเหนื่อยจากการทำงานเขาถามผมกลับมาว่าคุณฟูจิอยากทำอะไรมากที่สุดผมตอบว่าไงครับผมมาถามตัวเองและประมวลตัวเองครับรู้ไหมครับว่าเวลาขึ้นเครื่องบินทุกคนจะดูหนังฟังเพลงนอนหลับผมเนี่ยนะฮะนั่งอ่านหนังสือตั้งแต่ตอนขึ้นจนถึงตอนลงเลยยิ่งเป็นกลางคืนนี่ผมเปิดไฟเนี่ยคนข้างๆน่าจะรำคาญเพราะผมรู้ตัวว่าก่อนขึ้นเครื่องบินและหลังลงเครื่องบินผมจะเติบโตขึ้นมาอีกผมจะใหญ่ขึ้นมาและผมมีข้อมูลดีๆที่จะมาสอนเพื่อนๆได้อีกผมมีข้อมูลดีๆมีความรู้ที่มากกว่าคนอื่นและมาสอนกับคนอื่นได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดของผมที่มันต่างกับคนอื่นเลยก็คือคนอื่นก็อยากจะพักผ่อนอยากจะไปเที่ยวอยากจะรีแลกซ์ผ่อนคลายอยากฟังเพลงผมบอกว่าผมอยากเรียนหนังสือตั้งแต่ตื่นนอนมาผมคิดเลยว่าผมอยากจะเรียนอะไรเพราะเวลามันไม่พออยากเรียนมากกว่านี้และอีก3วันผมจะต้องถ่ายรายการพอไปถ่ายทีเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์ไม่หยุดเลยนะครับทำงานถ่ายทำถ่ายทำถ่ายทำเนี่ยการไปถ่ายทำก็ได้ความรู้เยอะนะครับได้เดินทางเยอะได้ไปเที่ยวเยอะคนอื่นอิจฉาแต่ผมเองรู้สึกอย่างนึงนะครับผมอยากเรียนหนังสือเวลาในการถ่ายทำผมมีเวลาในการเรียนหนังสือน้อยแต่แน่นอนครับหลังถ่ายทำเนี่ยผมจะเอาเวลามาเรียนหนังสือต่อครับเพื่อนๆเห็นผมอาจจะเห็นว่าเฮ้ยฟูจิมันแปลกมันบ้าหรือเปล่าครับแต่จะบอกไว้ว่าคนธรรมดาก็ทำแบบคนธรรมดาครับแต่คนสำเร็จทำมากกว่าคนธรรมดาครับเพราะฉะนั้นผมบ้าเรียนไงผมบ้าพัฒนาคนสำเร็จมีอยู่ 1% เท่านั้นและคนธรรมดามีอยู่ 99% เพราะฉะนั้น 99% เขาจะมองคนที่สำเร็จเป็นคนแปลกครับคน99คนกับคน1คนอันไหนประชาธิปไตยมากกว่ากันครับ99คนคือคนส่วนมาก 1% คือคนส่วนน้อยเพราะฉะนั้นคนส่วนมากจะมอง 1% คนนี้เป็นคนแปลกครับแต่ถามว่าคนแปลกคนนี้เขาประสบความสำเร็จหรือเปล่าลงมือทำสู่เป้าหมายได้ดีหรือเปล่าเป้าหมายสมมติว่าเป็นเป้าหมายต้องการประสบความสำเร็จอยากได้เงินคุณอาจจะต้องเชื่อคน 1% คนนั้นก็ได้ครับแต่ปัญหามีว่าเรารู้นี่เราเรียนเยอะๆเราก็จะเก่งเราพยายามฝึกฝนเยอะๆเราก็จะเก่งแต่เรามี mindset ว่าเรียนเยอะๆฝึกฝนเยอะๆมันเหนื่อยมันท้อมันเหนื่อยมันท้อเราก็เลยอยากพักผ่อนเราก็เลยอยากพักผ่อนแต่คนสำเร็จเขามี mindset ว่าเรียนเยอะๆแล้วตัวเองเก่งกว่าคนอื่นเรียนเยอะๆตัวเองจะได้แซงคนอื่นเรียนเยอะๆตัวเองจะได้เท่กว่าคนอื่นเขามี mindset ยิ่งเรียนยิ่งสนุกยิ่งเรียนยิ่งสนุกยิ่งพัฒนายิ่งสนุกยิ่งพัฒนายิ่งสนุกเพราะฉะนั้นในวันปีใหม่ในวันสงกรานต์ในวันอะไรก็แล้วแต่มันเป็นโอกาสที่ผมจะเติบโตแซงคนอื่นครับบ้าไหมครับบ้าไงก็คนสำเร็จมันเป็นแบบนั้นไงเขาเปลี่ยนเป้าหมายสิ่งที่ตัวเองอยากทำเนี่ยเป็นเรื่องสนุกหมดเลยครับคนล้มเหลวเป็นไงครับเฮ้ยทำงานตับตำหนักลำบากหนักไม่ใช่ทำงานตับตำมันสนุกเรียนรู้มันสนุกมันคิดอย่างนั้นครับแล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าคุณจะเปลี่ยน mindset ยังไงให้คุณทำงานหนักแล้วเท่ากับสนุกเรียนรู้จากหนังสือเท่ากับสนุกคุณเปลี่ยน mindset ได้หรือเปล่านั่นคือสิ่งสำคัญมากๆเลยเพราะฉะนั้นศาสตร์สำคัญในปี2020นี้ก็คือศาสตร์เปลี่ยนเป้าหมายที่เซ็งให้สนุกครับคนสำเร็จเปลี่ยนเรื่องที่คนธรรมดาบอกว่าเซ็งเป็นเรื่องสนุกเพราะมันตอบโจทย์เราไงครับคุณรู้ไหมว่าไอ้การเปลี่ยนสิ่งที่เซ็งให้เป็นสนุกแล้วมันตอบโจทย์โลกเนี่ยนะมันเกี่ยวกับเรื่องการสร้าง mindset เหมือนเวลาเราอยากจะลดน้ำหนักคน 85% ลดน้ำหนักไม่ได้ครับคุณอยากท่องภาษาอังกฤษ 85% ท่องไม่ได้ครับวันรุ่งขึ้นเปลี่ยนใจแล้วคุณอยากจะออกมาวิ่งวันรุ่งขึ้นเปลี่ยนใจแล้วแต่คนสำเร็จเขามีวินัยครับคุณรู้ไหมครับว่าวิธีการสร้างวินัยมันสำคัญมากวิธีการสร้างอารมณ์ให้คุณลงมือทำต่อเนื่องมีวินัยเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆและมีราคาที่แพงมากๆครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณจะต้องเรียนรู้แต่ในมหาวิทยาลัยไม่สอนครับเมื่อไม่สอนคุณก็จะไม่รู้วิธีการสร้างอารมณ์หรือสร้างตัวคุณเองให้สนุกกับการทำสิ่งที่เซ็งและมันตอบโจทย์โลกครับหนึ่งในนั้นมันก็คือคลาสที่ผมสอนตั้งชื่อคอร์สว่าปั้นคนไทยให้เป็นเศรษฐีหนึ่งในนั้นคือการสร้างอารมณ์ที่เซ็งทำในสิ่งที่เซ็งให้สนุกครับคุณลองจินตนาการครับว่าการทำงานมันสนุกมากเลยคุณเป็นไปได้ไหมฮะการฝึกซ้อมมันสนุกมากเลยค
คุณเปลี่ยน mindset ได้ไหมถ้าคุณเปลี่ยนได้เวลาคุณสนุกกับมันคุณจะเก่งครับคุณสุขเมื่อไหร่คุณจะเก่งคุณสุขเมื่อไหร่คุณจะเก่งครับเพราะฉะนั้นคนสำเร็จผมไปสัมภาษณ์มาแล้วไปเรียนเรื่องจิตวิทยามาและทำธุรกิจมาเองมีธุรกิจมีพนักงานอยู่300กว่าคนผมรู้ไงครับว่าเปลี่ยนสิ่งที่เซ็งให้สนุกได้เนี่ยมันคือตัวสุดยอดของปี2020ถ้าคุณทำได้ลองคิดดูครับว่าชีวิตในการทำงานคุณจะมีผลลัพธ์ที่ดีขนาดไหนผลลัพธ์ดีย่อมสร้างเงินที่ดีและสร้างเงินดีคุณจะมีชีวิตที่ดีนั่นเองครับคุณจะต้องเรียนรู้ต่อไปเพื่อจะหากุญแจที่จะปลดล็อกตัวคุณเองไม่แน่นะครับคลิปที่ผมพูดต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นกุญแจสำคัญดอกสำคัญเพราะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันจะปลดล็อกชีวิตของคุณให้สู่ความสำเร็จได้ดังนั้นแนะนำให้คุณดูคลิปของผมอย่าพลาดเลยนะครับใน YouTube ไม่แน่นะครับคลิปหน้าอาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตของคุณก็ได้ครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับขอบคุณที่ดู YouTube นะครับเพื่อจะได้ดูข้อมูลดีๆและใหม่ๆและสามารถรู้ได้ว่าไปที่ไหนเผื่อจะได้เจอฟูจิครับให้เรากด Subscribe และกดกระดิ่งติ๊งๆๆให้ครบ2อย่างนะครับอย่าลืมต้องครบ2อย่างนะครับแล้วเจอกันนะครับอาริโต้